เหมือนและความแตกต่างของปังชาและก้าวไกลลูกค้าของปังชาก็คือคนที่ไปบริโภคสินค้าของปังชาส่วนลูกค้าของก้าวไกลก็คือคะแนนเสียงการนำเสนอแบรนด์จะมีความเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของจุดยืนของแบรนด์จุดยืนของตราสินค้าแต่เมื่อนานวันไปการใช้แบรนด์ไปประหัตประหารคนอื่นมันจะเสื่อมความนิยมเสื่อมถอยลงไปด้วยตัวมันเองกลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลช่วงนี้มากๆเลยแหละค่ะจากกรณีดราม่าปังชาล่าสุดค่ะนักการตลาดได้ออกมาวิเคราะห์นะคะถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างปังชาและก้าวไกลแบบเห็นภาพสุดๆจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะยังคงเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงในสังคมไทยขณะนี้สำหรับปัญหาเรื่องเครื่องหมายการค้าของร้านลูกไก่ทองที่เจ้าของได้ออกมาโพสต์และห้ามร้านอื่นๆใช้คำว่าปังชาพร้อมสงวนสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขและสงวนสิทธิ์ห้ามนำชื่อแบรนด์ปังชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปใช้เป็นชื่อร้านหรือใช้เป็นชื่อสินค้าเพื่อจำหน่ายและมีการยื่นโนติสไปยังร้านที่ใช้ชื่อเดียวกันพร้อมการเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมากล่าสุดผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อยุคใหม่การตลาดของไทยได้โพสต์คลิปอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของปังชาและก้าวไกลโดยบอกว่าลูกค้าของปังชาก็คือคนที่ไปบริโภคสินค้าของปังชาส่วนลูกค้าของก้าวไกลก็คือคะแนนเสียงซึ่งการนำเสนอแบรนด์จะมีความเหมือนกันในเรื่องของจุดยืนของแบรนด์จุดยืนของตราสินค้าโดยทั่วไปการจะทำให้แบรนด์มีความมั่นคงยั่งยืนก็จะต้องเป็นแบรนด์ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้ที่รับรู้ในแบรนด์ทั้งแบรนด์ปังชาและก้าวไกลถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งปังชากับก้าวไกลมีความเหมือนตรงที่ใช้ความเข้มแข็งในการประหัตประหารผู้อื่นซึ่งการทำอย่างนี้จะทำให้แบรนด์ถูกลดการเชื่อถือลงเรื่อยๆโดยเฉพาะจากผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ถึงแม้ว่าช่วงแรกๆแฟนพันธุ์แท้อาจจะเข้าข้างอาจจะเถียงแทนหรืออาจจะยังออกมาปกป้องแต่เมื่อนานวันไปการใช้แบรนด์ไปประหัตประหารคนอื่นมันจะเสื่อมความนิยมเสื่อมถอยลงไปด้วยตัวของมันเองทั้งปังชาและก้าวไกลเป็นแบรนด์ที่มีตำแหน่งสินค้าที่คนรับรู้ว่าจะต้องทำตนให้เหนือผู้อื่นจะต้องด้อยค่าผู้อื่นนี่คือความเหมือนแต่ความแตกต่างคือปังชาออกมายอมรับความผิดออกมาขอโทษต่อสังคมออกมาขอโทษคู่กรณีแต่ก้าวไกลไม่ใช่เหมือนและความแตกต่างของปังชาและก้าวไกลลูกค้าของปังชาก็คือคนที่ไปบริโภคสินค้าของปังชาส่วนลูกค้าของก้าวไกลก็คือคะแนนเสียงซึ่งการนำเสนอแบรนด์จะมีความเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของจุดยืนของแบรนด์จุดยืนของตราสินค้าโดยทั่วไปการที่จะสื่อสารในแบรนด์การที่จะทำให้ลูกค้ารับรู้ในแบรนด์ก็จะมีเรื่องของสีรูปทรงหรือจะเป็นเรื่องของกลิ่นอัตลักษณ์ของสินค้าอย่างเช่นรูปทรงเหลี่ยมนึกถึงอะไรรูปทรงหกเหลี่ยมนึกถึงอะไรรูปทรงกลมนึกถึงอะไรและที่สำคัญการนำเสนอแบรนด์หรือตราสินค้าจะต้องนำเสนอในรูปแบบของอารมณ์ร่วมของผู้บริโภคหรือลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปการที่จะทำให้แบรนด์มีความมั่นคงยั่งยืนก็จะต้องเป็นแบรนด์ที่สร้างคุณค่าให้กับผู้ที่รับรู้ในแบรนด์ให้กับลูกค้าให้กับสังคมให้กับประเทศให้กับโลกใบนี้ทั้งแบรนด์ปังชาและก้าวไกลเป็นแบรนด์ที่ถือว่ามีความเข้มแข็งปังชากับก้าวไกลมีความเหมือนตรงที่ใช้ความเข้มแข็งในการประหัตประหารผู้อื่นซึ่งการทำอย่างนี้จะทำให้แบรนด์จะถูกลดความเชื่อถือลงเรื่อยๆโดยเฉพาะจากคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ถึงแม้ว่าช่วงแรกๆแฟนพันธุ์แท้อาจจะยังเข้าข้างอาจจะยังช่วยเถียงแทนหรืออาจจะยังออกมาปกป้องแต่เมื่อนานวันไปการใช้แบรนด์ไปประหัตประหารคนอื่นมันจะเสื่อมความนิยมเสื่อมถอยลงไปด้วยตัวมันเองทั้งปังชาและก้าวไก่เป็นแบรนด์ที่มีตำแหน่งสินค้าที่คนรับรู้ว่าจะต้องทำตนให้เหนือผู้อื่นจะต้องด้อยค่าผู้อื่นนี่คือความเหมือนความแตกต่างนั่นคือปังชายอมรับความผิดออกมาขอโทษต่อสังคมออกมาขอโทษต่อคู่กรณีแต่ก้าวไก่ไม่ใช่ทั้งนี้หนุ่มนักการตลาดยังบอกอีกว่าก้าวไกลใช้วิธีการโทษผู้อื่นใช้วิธีการโทษกฎหมายตัวเองไม่ผิดกฎหมายแหละผิดซึ่งแบรนด์ของก้าวไกลสิ่งที่คนรับรู้คือจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตัวเขาเองเคยเห็นสัมภาษณ์ของผู้ช่วยหาเสียงที่บอกว่า
คนอื่นไม่มีน้ำใจทำไมเราต้องมีน้ำใจคนอื่นทำผิดได้ทำไมเราจะทำผิดไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นการขัดแย้งกับสิ่งที่นำเสนอเพราะว่าคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงสังคมคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของไทยแต่กลับทำอะไรที่ไม่แตกต่างจากเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวทำลายแบรนด์ของคุณเองโดยยังมองว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนควรนำเสนอสิ่งที่เป็นคุณค่าของแบรนด์นั้นจริงๆมันหมายถึงความซื่อสัตย์ความสม่ำเสมอความรับผิดชอบต่อแบรนด์การนำเสนอแบรนด์แล้วเปลี่ยนคำพูดไปมาจะทำให้แบรนด์เสื่อมถอยจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ดูแลแบรนด์ผู้ที่มีส่วนร่วมในแบรนด์นั้นเป็นผู้กระทำดีมากก็เสื่อมเร็วแต่ไม่ควรทำให้เสื่อมสรุปความเหมือนของปังชาและแบรนด์ก้าวไกลก็คือเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังแต่ใช้แบรนด์ในการประหัตประหารผู้อื่นส่วนความแตกต่างก็คือปังชายอมรับความผิดยอมขอโทษเมื่อได้ทำผิดพลาดแต่แบรนด์ก้าวไกลจะพูดไปเรื่องอื่นพร้อมออกตัวว่านี่ไม่ใช่การโจมตีไม่ว่าจะเป็นปังชาหรือก้าวไกลเป็นสิ่งที่ในมุมมองการตลาดมองเห็นความเสื่อมของแบรนด์ถ้าเกิดว่าแบรนด์ต่างๆยังปฏิบัติที่ขัดต่อความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความสม่ำเสมอในแบรนด์ใช้วิธีการโทษผู้อื่นใช้วิธีการโทษกฎหมายตัวเองไม่ผิดกฎหมายนี่แหละผิดซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์ของก้าวไกลสิ่งที่คนรับรู้คือจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยผมเคยเห็นการสัมภาษณ์ของผู้ช่วยหาเสียงเขาบอกว่าคนอื่นไม่มีน้ำใจทำไมเราจะต้องมีน้ำใจคนอื่นทำผิดได้ทำไมเราจะทำผิดไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นการสื่อสารที่ขัดแย้งกับสิ่งที่นำเสนอเพราะว่าคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนไทยแต่กับทำอะไรที่ไม่แตกต่างจากเดิมซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับจะเป็นตัวทำลายแบรนด์ของคุณเองและไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากแบรนด์ของปังชาหรือก้าวไกลนะครับทุกแบรนด์ทุกตราสินค้าในโลกนี้ครับควรนำเสนอสิ่งที่เป็นคอแวลูหรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆซึ่งเรื่องนี้เราเรียกว่า integrity ซึ่งมันหมายถึงความซื่อสัตย์ความสม่ำเสมอความรับผิดชอบต่อแบรนด์การนำเสนอแบรนด์แล้วเปลี่ยนคำพูดไปเปลี่ยนคำพูดมาจะทำให้แบรนด์เสื่อมความเสื่อมถอยจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของผู้ที่ดูแลแบรนด์ผู้ที่มีส่วนร่วมในแบรนด์นั้นเป็นผู้กระทำถี่มากก็เสื่อมเร็วแต่ไม่ควรทำให้เสื่อมครับสรุปความเหมือนของปังชาและแบรนด์ก้าวไกลก็คือเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังแต่ใช้แบรนด์ในการประหัตประหารผู้อื่นส่วนความแตกต่างก็คือปังชายอมรับความผิดยอมขอโทษเมื่อได้ทำผิดพลาดแต่แบรนด์ก้าวไกลจะพูดไปเรื่องอื่นนี่ไม่ใช่การโจมตีไม่ว่าจะเป็นปังชาหรือแบรนด์ก้าวไกลเป็นสิ่งที่ในมุมมองการตลาดมองเห็นความเสื่อมของแบรนด์ถ้าเกิดว่าแบรนด์ต่างๆยังปฏิบัติที่ขัดต่อความเป็น integrity หรือความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความสม่ำเสมอในแบรนด์ฝากไว้ให้คิดครับในมุมมองของนักการตลาดก็วิเคราะห์ออกมาค่ะถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างปังชาและก้าวไกลอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะแต่ดูๆแล้วการตลาดของทั้งคู่ดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะอย่างที่บอกแต่ว่าต้องทำแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือถ้าหากว่าแบรนด์เสื่อมถอยลงทุกวันก็จะพาพังกันทั้งระบบฝากไว้ให้คิดค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ExclusivePิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง